สวัสดีครับอตอมได้ร่วเกันนะครับก็วันนี้มารีวิวกองทุนอีกหนึ่งกองนะครับเป็นกองทุนที่เพิ่งรีวิวไปเลยเนาะจริงๆคล้ายๆกันมากเลยนะครับก็คือเป็นกองทุนรวมที่เกี่ยวกับ global healthcare นะครับหรือว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับเรื่องของเวชภัณฑ์ยาต่างๆนะครับหรือพวก biotech medtech นะครับแล้วก็เรื่องของพวกโรงพยาบาลเนาะ ก็ประมาณนี้นะครับหลายคนบอกว่ามันเป็นเมกะเทนที่น่าสนใจนะครับว่าในอนาคตของเรา5ปี10ปีเนี่ยสังคมผู้สูงอายุจะมากขึ้นใช่ไหมครับก็มีคนลงทุนในกลบอ h เฮลท์แคร์ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไทยเนาะที่ว่าผู้สูงอายุเยอะขึ้นนะครับญี่ปุ่นเองสูงมานานแล้วนะครับอเมริกาเองนะครับก็ประชากรเยอะเนาะแล้วค่อยๆเพิ่มตัวขึ้นนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจคือยุโรปนะครับก็บอกว่าอิตาลีฝรั่งเศสหรือสเปนเนี่ยผู้สูงอายุเยอะขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับก ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่ามีหน้าตายอย่างไรนะครับในหนังสือที่ชวนแล้วก็กราฟเป็นยังไงบ้างนะครับก็วันนี้กองทุนที่เอามารีวิวนะครับชื่อกองทุนเปิดกรุงสีนะครับ Global Healthcare Equity ปันผลนะครับจริงๆต้องบอกว่าตัวกอง KF h e a l เนะครับชื่อย่อนเนาะมี2คลาสครับคลาสที่เป็นคลาส A ก็คือสะสมมูลค่านะครับ คลาส A เนี่ยไม่มีปันผลนะครับส่วนคลาส s D นะครับมีปันผลดีย่อมาจากดีวเดนนะครับก็วันนี้ผมยกตัวหนังสือชี่ชวนของที่มีปันผลมาให้ดูนะครับแต่ว่าให้เข้าใจไว้ด้วยว่ามี2แบบ มีแบบ A ก็คือไม่ปันผลแล้วก็ดีแบบปันผลนะครับก็รายละเอียดการลงทุนเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับทีนี้หนังสือชี้ชวนเนี่ยเดี๋ยวผมรีวิวแบบดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอไปเรื่องกราฟเนี่ยเดี๋ยวผมแยกให้นะครับมีกราฟของ A กับของ D เพราะว่าหน้าต่างมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวลองไปดูในหนังสือชี้ชวนก่อนเนะว่ามีอะไรบ้างนะครับมาในหนังสือชี้ชวนนะครับอัปเดตล่าสุดเป็นวันที่30เมษายนนะครับก็ถือว่าใหม่พอสมควรน,นะครับ กองทุนที่ชื่อว่ากองทุนเปิดกรุงศรี Global Healthcare Equity นะครับก็มีแบบสะสมมูลค่ากับแบบปันผลนะครับก็ KF Health ครับชื่อย่อนะครับเป็นหน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผลนะครับถ้าเกิดเป็นแบบ A ก็ไม่มีปันผลนะครับเป็นสะสมมูลค่านะครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นกองทุนรวมตราสารทุนนะครับหรือกองทุนรวมหน่วยลงทุนนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นประเภทฟีดเดอร์ฟันดด้วยนะครับมีกองหลักอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ ของกุ้งสีเนี่ยก็ไปลงนะครับแล้วก็ยังบอกว่าเป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรมด้วยนะครับแปลว่ามันเป็นเซกเตอร์ฝันเนาะชื่อก็บอกอยู่แล้วนาะว่าเป็น h e a l t h c a r อีคิ i ตีนะครับก็แปลว่ามีการลงทุนเนี่ยเจาะจงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งแน่นอนนะครับเรื่องของเอ่อการความเสี่ยงต่างประเทศนะครับมีแน่นอนแหละนะเพราะว่าเป็น global health care เนาะเราลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับ ถัดไปนะครับคุณกำลังลงทุนอะไรนะครับกองทุนเปิดกรุงศรี Global Health c a r Equity e นะครับนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของเอ๊ะชื่อคุณคุ้นเปล่าเพิ่งรีวิวไปของกสิกรนะครับน่าจะชื่อว่า KG Health นะครับต้องบอกเลยว่าเหมือนกันเลยครับเป็น JP Morgan Fund เหมือนกันนะครับ Global Health c a r e Fund ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ลงทุนด้วยดอลลาร์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่ากองทุนหลักของ2ตัวนี้นะครับระหว่าง KG Health นะครับ กับตัวนี้ KF h e l t นะครับเหมือนกันนะเหมือนกันเลยลงที่มั s เซอร์ฟันตัวเดียวกันนะครับอ่ะทีนี้อธิบายหน่อยนะครับเขาบอกว่าจะลงทุนอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็สามารถเปิดกว้างไปลงตาสารนี้ที่ต่ำกว่าเกรดของการลงทุนได้ก็คือ non-investment grade นะครับหรือพวก u r a t e d ด้วยนะพวกที่ไม่ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือนะครับก็ อันนี้ผมจําไม่ได้ว่าของกสิกรเนี่ยมีหรือเปล่านะรู้สึกกสิกรอาจจะเป็นแค่ Investment grade หรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาจะไปลงพวก Non Investment grade ด้วยนะครับความแตกต่างก็คือว่าพวก Non Investment grade เนี่ยนะครับมันจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงกว่านะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะเสียง default นะครับหรือว่าผิดนัดชําระหนี้นะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับและอีกพวกหนึ่งคือพวกที่เป็น Un r a t ร d นะครับหรือว่า มีเอ่อไม่ได้รับการจัดอันดับหน้าความน่าเชื่อถือเลยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นอีกพวกหนึ่งครับที่ว่ามีความเสี่ยงสูงกว่านะครับก็แต่ว่ามันได้ผลตอบแทนที่เยอะกว่านะครับเขาก็อาจจะเอามาช่วยในการบาลานซ์พอร์ตนะครับโอเคก็บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทของการลงทุนนะครับจากฟีดเดอร์ฟันปัจจุบันนะครับเป็นฟันออ f ฟันส์นะครับก็คือว่า ภายใต้กองทุนสามารถลงทุนกองทุนอื่นๆได้หลายกองนะครับหรือว่าจะเป็นการลงทุนในตราสารโดยตรงนั่นคือไปลงหุ้นโดยตรงนะครับหรือว่าจะขอเปลี่ยนกลับมาเป็นฟีดเดอร์ฟังก็ได้นะครับโดยที่พวกนี้ส่วนใหญ่เขาจะแจ้งล่วงหน้า30วันนะครับแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธนะครับว่าไม่ให้เขาทาแบบนั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่พอใจนะครับหรือว่าเราเห็นว่ามันไม่โอเคนะครับเราก็ต้องขายคืนหน่วยลงทุนหรือสับเปลี่ยนออกไปนะครับนี่ก็เป็นหลัก อยู่แล้วนะครับว่าคงนี้เขาขอดูแลพินิจให้เป็นดูแลพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับก็ถือว่าเป็นอำนาจของผู้จัดการกองทุนแล้วนะครับเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนนะครับเขาบอกว่าตัวของกรุงศรีเนี่ยเป็น passive management นะครับส่วน JP Morgan เนี่ยเป็น active management นะครับก็เหมือนของกสิกรนั่นแหละนะครับก็เหมือนกันเลยนะ กองทุนรวมนี้เหมาะกับใครนะครับรับความมันผนของกองทุนหุ้นได้นะครับแล้วก็อาจจะปรับตัวสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าก็ได้นี่ก็เข้าใจกันอยู่แล้วเนาะผู้ที่สามารถลงทุนระยะกลางถึงยาวได้นะครับคาดหวังผลตอบแทนมากกว่าตราสารหนี้ทั่วไปนะครับก็เอ่อไม่แน่ใจว่าผลตอบแทนย้อนหลังเป็นยังไงนะแต่ถ้าเกิดของกสิกรเนี่ยที่แล้วที่ผมรีวิวไปเนี่ยก็ มันดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับสำหรับกองที่ไปฝีตัว JP Morgan มานะครับจริงๆเนี่ยในตลาดจะมีอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจกว่าเดี๋ยวไว้หยิบยกขึ้นมารีวิวแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันแล้วกันนะครับแล้วก็ผู้ที่ต้องการกระใจาใยจใจลงทุนไปอยู่ในหุ้นของกลุ่ม Healthcare นะครับนี่ก็ตรงไปตรงมาเนาะถัดไปนะครับเรื่องของแผนแสดงตำแหน่งความเสี่ยงนะครับก็อยู่เจ็ดเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเซกเตอร์นะครับนี่อ่าเป็นเซกเตอร์ฟันนะครับก็ กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์นะครับเพราะฉะนั้นเป็นเซกเตอร์ก็จะอยู่อันดับเจนะครับเรื่องของความผันผวนกันบ้างนะครับผันผวนเนี่ยอยู่ที่ยี่สบอยู่ที่สิบห้าถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะผมจำไม่ได้เนาะถ้าเกิดอันนี้ผมขออนุญ,ญาตเนาะเราเปรียบเทียบกับก,บกองทุนของทางกสิกรและกันเพราะลงตัวเดียวกันนะครับก็อาจจะเพราะว่าสัดส่วน,นือื่นๆอ,อาจจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ผมจำไม่ได้จริงๆว่าของกสิกรเนี่ยมันอยู่ที่สิบถึงสิบห้าหรือว่า 25, นะครับแ่ก็ ถ้า10-15ถึง25เนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วแหละนะครับก็ถือว่าค่อนข้างมีความผันผวนนะครับสามารถแกว่งขึ้นลงได้เยอะนะเดี๋ยวไปดูในกราฟก็ได้นะครับกราฟมันผันผวนมากๆเลยเหมือนกันนะครับถัดไปนะครับเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงนะครับอันนี้คืออยู่ที่ดุลพินิษ์ของผู้จัดการกองทุนนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงเรื่องอัตราการแลกเปลี่ยนเงินเหมือนกันนะครับเพราะว่าใช้หน่วยดอลลาร์สหรัฐกับไทยบาทนะครับก็ อาจจะมีเรื่องของค้างเงินอ่อนข้างเงินแข็งบ้างนะครับถัดไปเรื่องของการกระจุกตัวการลงทุนนะครับก็ตับนะครับน้อยกว่า1ิบแบบว่ามีการกระจายตัวในหุ้นค่อนข้างเยอะนะครับถัดไปในส่วนของพอร์ตการลงทุนนะครับพอร์ตโฟลิโอนะครับเบรกเดิลมาแล้วนะครับหน่วยของ JP Morgan อยู่ที่95.21นะครับก็ถือว่าลงได้เยอะเนาะล้วก็เงินฝากนะครับประมาณ5.3ปอร์เซ็นะครับที่เหลือก็เป็นทรัพย์สินอื่นๆนะครับแล้วก็มีนี้สินบ้างนะครับหักลบกันไปแล้วเนี่ย ก็ยังทําให้สัดส่วนการลงทุนในหุ้นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับ95.21%นะครับทีนี้เรื่องของเซกเตอร์นะครับแบ่งลงมาเป็นยังไงบ้างอันนี้เหมือนเป๊ะเลยผมจําได้นะครับฟาร์มาซูติคอลนะครับพวกตระกูลยาต่างๆนะครับก็35.6%นะครับเมดเทคนะครับอยู่ที่22.4%นะครับไบโอเทคนะครับ22.3%นะครับเฮลท์แคร์เซอร์วิสต่างๆกลุ่มโรงพยาบาลคลินิกนะครับก็17.5%นะครับแล้วก็เงินสดอยู่ในพอร์ตอยู่2.2% อันนี้เป็นตัว5ตัวหลักนะครับที่อยู่ในพอร์ตตอนนี้ที่มีค่ามูลค่าสูงสุดในพอร์ตนะครับก็เข้าใจว่ามันน่าจะไม่เหมือนกับของกสิกรนะครับน่าจะมีการเวทที่ผมไม่แน่ใจแหละอันไหนใหม่กว่านะครับแต่ตรงนี้ข้อมูลเนี่ยเป็น31มีนาคมนะครับก็จอสรสันจอนสรสันขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดน,นะของกสิกร์มันยู่นเต็ดเฮลท์นะครับแล้วก็ตามด้วย น่าจะโรชเนาะตัวนี้เป็นจอร์สนสันจอร์สนสันนะครับโรชูุนเตเอทเทลแลวก็บิโซเมเยอร์นะครับ Rose, Health, แล้วก็โนโว no all, นะเนาะก็ห้านดับแรกก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็หลายบริษัทเนี่ยเรารู้จักหลายบริษัทเราก็ไม่รู้จักนะครับใครจะลงทุนเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะเอาชื่อหุ้นพวกนี้นะครับไปเสิร์ชดูหน่อยนะว่าหนึ่งบริษัทพวกนี้ทําธุรกิจอะไรนะครับแล้วก็มีความเติบโตหรือเปล่านะต่อให้เราลงทุนในกองทุนรวมนะครับ ผู้จัดก,การกองทุนเขาไปเลือกหุ้นมาให้ใช่ไหมครับหรือว่าเราไว้ใจมาสเตอร์ฟันเนี่ยบางทีเราก็ต้องมาดูครับว่ากองทุนเนี่ยเขาไปลงทุนในหุ้นอะไรบ้างนะครับแล้วมันมีโอกาสเติบโตจริงๆหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันแบบดูแล้วมันไม่มีโอกาสเติบโตอะ่ะมันเป็นแค่บริษัทใหญ่ที่ไม่มีวันเติบโตอีกแล้วนะครับมันก็ถือว่ามีความเสี่ยงเนาะเราก็ต้องไปดูดีดีๆนะครับก็อันนี้เป็นคําแนะนําจากผมนะกันนะว่า เวลาเราเลือกกองทุนมาแล้วเนี่ยควรจะดูด้วยครับว่าเขามีการสับเปลี่ยนไหมเปลี่ยนหุ้นภายใต้อย่างไงนะครับก็ควรเข้าไปติดตามดูเหมือนกันนะครับเรื่องของค่าธรรมเนียมบ้างนะครับค่าธรรมเนียมก็เพดานสูงสุด4.6เปอร์เซ็นนะครับแล้วก็เก็บจริงอยู่ที่ประมาณ1เปอร์ซ็นตนะครับจำไม่ได้แล้ว่าจะเทียบกับสิกรใครถูกกว่านะครับก็ไปเปิดดูย้อนหลังกันแล้วกันนะครับเพิ่งรีวิวไปแลลวแต่ผมจําไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าอ่านหนังสือที่ชวนอาทิตย์หนึ่งเยอะมากนะครับก็ไม่ต่ำกว่า5-10ฉบับนะครับกก็เเยออะะหมืนนนั อ่ะก็หนนนะครับลองไปติดตามกันดูนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมในการขายนะครับของกองทุนเนาะก็คือเราซื้อนะครับนี่อันนี้คือเราซื้อนะครับ buy นะครับแล้วน,นี่คือ sell ครับก็เวลาฟอนต์เอ็นฟรีนะครับหรือว่าเราไปซื้อเนี่ยโดนไป1.5เซนนะครับส่วนเวลาขายเนี่ยเราไม่โดนนะครับทีนี้เรื่องของการสับเปลี่ยนออกสับเปลี่ยนเข้านะครับคือหลักการมันก็คือว่าการสับเปลี่ยนเข้าใช่ไหมมันหมายถึงเรามีกองทุนอื่นแล้วเราสับเปลี่ยนมาเข้ากองทุนนี้นะครับหลักการมันก็คือการซื้อใหม่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีฟอนต์เอ็นฟรีนะครับส่วนการสับเปลี่ยนออกมันเหมือนกับการขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็ไม่มีการเรียกเก็บอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีค่าธรรมเนียมตรงนี้นะครับก็อันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันกับทุกๆกองทุนนะครับในเรื่องถัดไปนะครับเรื่องของผลการดําเนินงานในอดีตหรือว่า performance นะครับก็ลองดูกันครับเทียบกับสัดส่วนของ MSCI World Healthcare Index นะครับเป็น total return เนาะสัดส่วน100%ะครับแล้วก็วัดตามกองทุนในใช้สกุลเงินสหรัฐเลยแล้วก็ปรับด้วยอัตราการแลกเปลี่ยนนะครับก็ไม่ได้มีการ ป้องกันความเสี่ยงนะครับก็แปลงตรงๆเลยนะครับอ่ะลองดูกันตัวกองทุนของกรุงศรีนะครับเป็นสีเขียวส่วนเบนชม์ูเป็นสีฟ้านะครับโอเคปีสองพนสิบสี่นะครับปีแรกที่จัดตั้งโอ้ชนะนะเนี่ยชนะสามเปอร์เซนนะครับสามจุดสี่อ่ะใส่ให้เต็มๆนะครับปีที่สองอันนี้แพ้นะครับแพ้อยู่ประมาณสปอร์เซนะครับปีสอง6นสิหกนะครับอันนี้แพ้เยอะนะครับประมาณสัก 6. 5เปน ปี2017อันนี้ชนะนะครับอยู่ที่ประมาณสัก1.4เปอร์เซ็นตนะครับปี2018นี้แพ้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้อยู่4.5เปอร์เซนแล้วก็ปี2019นะครับแพ้อยู่ประมาณ0.3เปอร์เซ็นตนะครับก็ผมว่าดูแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับของกสิกรที่ผมรีวิวไปนะครับเพราะจริงๆเนี่ยมันสุดท้ายมันก็คือ JPM นะครับ JPMorgan ตัวเดียวกันนะครับ Master Fund เนี่ยอันนี้คือ Master Fund นะครับนี่คือพอ Master Fund ตัวเดียวกันนะครับ พอไปฟีดมาเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่มันถูกชาร์จเพิ่มก็คือค่าธรรมเนียมนะครับแล้วยิ่งม,มาสเตอร์ฟันไม่เก่งนะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีนะครับมันก็เลยทําให้ผลตอบแทนเป็นแบบนี้นะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยเออ่6ปีย้อนหลังเนี่ยมันแพ้แน่นอนนะครับแพ้เบนช์แม็กนะครับทีนี้เราก็ต้องพูดอย่างนี้ครับว่าตัว JP Morgan เนี่ยเป็นแอคทีฟแมจเนจเม้นต์ใช่ไหมอย่างที่พูดไปหล,หลายๆคลิปครับว่าจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของการตั้งแอคทีฟแมจเนจเม้นต์เนี่ยคือให้ผู้จัดจาการกองทุนเนี่ย ทำ performance ให้ดีกว่า benchmark นะครับแต่ผลออกมาแบบนี้นะครับว่ามันแพ้ benchmark ไปเนี่ยเยอะนะครับผมมองว่าแบบนี้มันไม่ค่อยคุ้มค่ากับการลงทุนนะครับเพราะว่าค่าธรรมเนียมก็ไม่ถูกเนาะ1%แล้วโดน f อนต์เอ็นฟีอีก1.5นะครับก็ส่วนตัวผมมองว่าแบบนี้ก็ถือว่าผลตอบแทนยังไม่น่าเป็นที่น่าพอใจนะครับก็เหมือนกับของกสิกรแหละนะครับเพราะว่ามาซฟนเป็นตัวเดียวกันนะครับอ่ะเรื่องของผลขาดทุนนะครับ ขาดทุนสูงสุดใน5ปีนะครับหรือ maximum drawdown นะครับก็อยู่ที่ลบ27.37นะครับก็ถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆเซกเตอร์อื่นๆนะครับก็ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถ้าไปเทียบกับเซตเองนะครับหรือตลาดในอเมริกาเองเนี่ยตอนนี้ก็ลบ40นอ maximum drawdown นะครับก็ช่วงโควิด19นั่นแหละนะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมที่เป็น healthcare เนี่ยมันก็ถูกเยียวยาหน่อยเนาะมันไม่ได้ลงไปเยอะนะครับเรื่องของ ความมันผลบ้างนะครับความมันผลก็16.9%ก็ก็ไม่ไม่เยอะนะครับถือว่าไม่เยอะมากถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นนะครับก็ถือว่าเฮลท์แคร์ก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตได้ดีนะครับคือถ้าไปดูกราฟเนี่ยมันก็อาจจะพอจะเห็นว่ามันเติบโตได้ดีแหละนะครับแต่ว่าพอเรามาดูผลตอบแทนย้อนหลังแล้วเนี่ยเทียบกับเบนชมา์ูมันไม่ค่อยเก่งเนาะคือถ้าเกิดเทียบโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมันก็บวกบวกประมาณ6ปีแหละนะครับแล้วบวก4ปีจาก6ปีนะครับแล้วก็แพ้อยู่2ปีนะครับแต่ว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยมันมัน,ม,นมันแพ้เบนช์มาม์กอะนะครับเพราะฉะนั้นนะ่ะทำไมผมไม่ไปซื้อตรงนี้แทนล่ะถูกไหมถ้าเกิดผมบอกว่ามันมันชนะเนี่ยทำไมผมไม่ไปซื้อตัวนี้แทนซึ่งซื้อตัวนี้มันได้เยอะกว่าใช่ไหมก็ต้องลองพิจารณาดูครับเดี๋ยวผมจะลองไปดูเ e อร์ฟอร์แมนซ์แบบปักหมุดให้ดูนะครับว่ามันได้ตั้งแต่จะตั้งกองทุนมาเนี่ยบวกหรือลบเท่าไหร่นะครับอ,อันนี้แหละที่ผมพูดถึงนะครับเรื่องของเ e อร์ฟอร์แมนซ์แบบปักหมุดนะครับก็ เรามาดูกันครับว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็อันนี้มันเป็นข้อมูลเดือนเมษายนนะสิ้นเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่จัดตั้งมานะครับก็เอาไปก่อนเลยนะครับว่ากองทุนเนี่ยทำได้5%นะครับโดยที่5%ตรงเนี้ยนะครับคือ5%ต่อปีนะครับถามว่าดีไหมต้องตอบว่าดีครับดีกว่าตาสานนี้แน่นอนตาสานนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ2-3%นะครับยิ่งมาเจอโควิด19เจอแพนิกเซลเข้าไปเนี่ย ตาสานี่ระยะกลางระยะยาวก็ยังให้ได้แค่ประมาณ2%เท่านั้นเองนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นที่ได้5%เนี่ยก็ยังถือว่าเยอะกว่านะครับแต่ว่านี่ไงสิ่งที่ผมพูดถึงนะครับคือเบน c h m a r ์ก็ทำได้ประมาณ7%นะครับส่วนตัวของเออ KF l t h l t h เนี่ยมันทำได้5.05%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูแล้วมันแพ้ครับมันแพ้ดัชนีชี้วัดนะครับหรือแพ้เบนช์มาร์เนี่ยมันเลยดูว่า กองทุนที่เป็นมัลติฟัดเนี่ยอาจจะทำเ p อร์ฟอร์แมนซ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำไมผมไม่ไปหาซื้อให้ตัว MSCI Global Healthcare ไปเลยถูกไหมได้ต้อง7%ต่อปีนะครับก็ย้อนดูแล้วก็ประมาณนี้ครับเราก็มีจริงๆมันมีปีที่บวกเยอะแหละบวก10%กว่าเนะครับแต่ปีที่ลบก็เยอะเหมือนกันนะครับอ่ะประมาณนี้สำหรับเ e อร์ฟอร์แมนซ์นะครับทีนี้ข้อมูลอื่นๆไบ้างนะครับข้อมูลอื่นๆบอกว่านโยบายการจ่ายผลนะครับอันนี้สาหรับตัวที่เป็น คลาสดีนะครับที่มีดีวนเดนหรือปันผลนะครับก็บอกว่าไม่น้อยกว่าปีละหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ในอัตราส่วนไม่ต่ำกว่าสิบเปอร์เซนของกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมนะครับขอ,ออธิบายเพิ่มเติมหน่อยคือ NAV นะเรารู้จักกันใช่ไหม NAV นะครับ NAV เนี่ยมันไม่ใช่จริงๆมันไม่ใช่ราคานะครับคือเราพูดกองทุนว่าเราซื้อที่ NAV สิบาทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราซื้อ NAV สิบาทนะแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเราซื้อในราคาสิบาทนะครับแต่ว่า เพื่อความเข้าใจง่ายมันก็คือราคานั่นแหละนะครับเวลาเราไปพูดถึงว่า้มันแพงมันถูกอ่ะมันคือ NAV นะครับ NAV มันย่อมาจาก Net Asset Value นะครับหรือว่ามันมาจากนี้ครับมันมาจากกําไรนะครับหรือขาดทุนนะครับคือมันเป็นไปได้2ทางถูกไหมมันจะกําไรก็ได้หรือขาดทุนก็ได้นะครับติดลบด้วยนะครับคือเราใช้เครื่องหมายลบนะครับลบอะไรค่าธรรมเนียมอันนี้คือค่าธรรมเนียมไหน อันนี้คือค่าธรรมเนียมบริหารครับที่เราบอกว่าโดนไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นแหละอันนี้ค่าธรรมเนียมบริหารนะครับซึ่งมันจะคิดเป็นต่อปีถูกไหมศูนย์เมื่อกี้เขาบอกศูนย์จุดเก้าเก้าของขอปัดเป็นหนึ่งนะมันคื้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปีใช่ไหมครับเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับแต่เวลาเรามาคำนวณ NAV อ่ะ NAV มันประกาศทุกวันถูกไหมเพราะฉะนั้นเขาจะไปหารกับจำนวนเวลาครับสมมติว่าเขาบอกว่าเออ่ คือหารออกมาเป็นต่อวันนะนะก็หารเสร็จปุ๊บมันก็อาจจะออกมาประมาณสัก0.1ต่อวัน0.1ต่อวันนะครับเขาก็จะหักลบเอาไอตรงนี้0.1มาใส่ตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นสมการแบบนี้นะครับส่วนกำไรขาดทุนเนี่ยมาจากไหนนะครับกำไรขาดทุนคิดอย่างนี้1ก็คือว่า capital g a i นะครับอืม แคปิตอลเกนคืออะไรนะครับแคปิตอลเกนคือการซื้อถูกขายแพงนะครับคือส่วนต่างกําไรนะหุ้นในกองทุนนะครับเขาก็ไปซื้อมาอย่างเมื่อกี้จอนสันจอนสันใช่ไหมครับสมมติไปซื้อมาในราคาสิบาทนะครับพอขายได้ที่สิบเอดบาทเนี่ยมันคือสิบปอร์เซนตใช่ไหมครับก็ได้กาไรมากําไรก็คือกาไรตรงนี้แหละแคปิตอลเกนนะครับส่วนต่างกําไรอันที่สองนะครับก็คือดีเวเด้นนะครับคืออย่างเช่นจอนสันจอนสันอาจจะมี ปันผลก็ได้นะครับปันผลออกมาเป็นดีเวเดนเนาะเขาก็จะเอาเงินตรงนี้มาเป็นกําไรเหมือนกันนะครับอ่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับอันที่3ามก็คือว่าพวกดอกเบี้ยนะครับคือเมื่อกี้เราก็จะเห็นว่าเขามีลงพวกพันธบัตนะครับลงพวกเงินฝากใช่ไหมพวกดอกเบี้ยพวกนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรของกองทุนนะครับก็3ามอย่างรวมกันครับตรงนี้นี่สามอย่างนะครับก็มาเป็นกําไรขาดทุนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อไปคํานวณ n a v นะครับสรุปรวมหน่อย n a v ก็เท่ากับกําไรหรือขาดทุนนะครับลบด้วยค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับก็ ออกมาในลักษณะนี้นะครับก็เขาบอกว่าจะมีการอาัตราก,การจ่ายันผลเนี่ยไม่ต่ำกว่า10%ของกำไรสุทธิหรือกำไรสะสมนั่นเองนะครับอ่ะขอลบก่อนโอเคถัดไปนะครับก็เมื่อกี้นโยบายการจ่ายันผลไปแล้วเนาะแล้วก็ผู้ดูแลผลประโยชน์เป็น Standard Charter ไทยนะครับแล้วก็การซื้อหน่วยนะครับเขาบอกว่าทำซื้อได้ทุกวันนะครับภายใน 1 5บ0านยะครับก็บาสามครึ่งนะครับแต่เวลาขายเนี่ยนะครับเป็น1 4 3 0นะครับหรือบ่ายสองครึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็มูลค่าในการซื้อนะครับเวลาซื้อเนี่ยต้องซื้ออย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำสอ2,000บาทนะครับแล้วก็ครั้งถัดไปก็2,000บาทเหมือนกันนะครับเวลาขายครับขั้นต่ำในการขายคือ2,000บาทหรือ200หน่วยนะครับแล้วก็ยอดคงเหลือขั้นต่ำก็คือ200หน่วยนะครับเมื่อไหลที่ในพอร์ตเรามีกองทุนตัวเนี้ยต่ำกว่า200หน่วยนะครับเขาจะบังคับขายคืนทั้งหมดนะครับก็ เราขายคืนทั้งหมดเลยนะครับก็จะเหลือเป็นศูนย์เลยนะครับอันนี้เป็นข้อบังคับเนาะแล้วก็ส่วนสุดท้ายครับระยะเวลาในการรับเงินค่าขายคืนนะครับก็เขาเขียนไว้ว่า4วันทําการถัดจากวันทําการโดยไม่นับรวมวันหยุดต่างประเทศนะครับก็ทีบวกสนะครับก็นับไป4วันครับหลังจากวันที่ขายแล้วนะครับถึงจะเงินเข้านะครับแล้วก็แต่ว่าไม่รวมวันหยุดต่างประเทศนะ ถ้าเกิดต่างประเทศมีหยุดเราก็ต้องบวกวันเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยสภาพคล่องก็อาจจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสําหรับกองทุนหุ้นที่เป็นต่างประเทศนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับหนังสือชีช้ชวนเนี่ยจริงๆต้องบอกว่ามันคล้ายกับค่ายข,ายของเกสิกรแหละนะครับเพราะว่าตัวกองทุนก็จัดตั้งมาใช้มาสเตอร์ฟันตัวเดียวกันนะครับผลตอบแทนก็มีความใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็การกระจายพอร์ตเนี่ยก็ลงของ JP พีมอร์แกนค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับกองทุนเนาะแล้วก็ ตัวหลักๆแล้วมันเหมือนกันค่อนข้างเยอะนะครับแตกต่างกันที่อะไรบ้างอาจจะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับเรื่องของสัดส่วนการลงทุนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเราก็เรื่องของพวกอาตาัตราการซื้อข,ขายเนี่ยขั้นต่ำไม่เท่ากันนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเรื่องกราฟกันดีกว่านะครับว่ากราฟเหมือนกสิกรไหมนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยน่าซื้อน่าลงทุนไหมสําหรับช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี2020นะครับไปดูกันนะครับ โอเคครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเว็บสยามชาตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกราฟกันของ KF Health นะครับทีนี้ผมขอตัวที่มีปันผลก่อนตัวดีวิเดนก่อนนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยคือว่ามันเพิ่งจะตั้งมาไม่นานนะครับก็กราฟมันมีข้อมูลของปี2018นะครับจนถึง2020เนาะก็เห็นแบบประมาณนึงครับไม่เห็นเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นเลยคือว่ามันวิ่งแบบส่งๆนะครับลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงนะครับเคยทาจุดต่ําสุดเนี่ยอยู่ประมาณ เจ็บาทนะครับปัจจุบันอยู่ที่แปดบาทหกนะครับก็ลงไปครับแล้วก็ช่วงปลายปี2 0 1พันสิบเก้าต่อสองพันยสบเนี่ยมันขึ้นมาทำนิวไฮได้อยู่ที่เก้าบาทนะครับก็ถือว่าขึ้นไปได้เยอะนะครับแต่ทีนี้เจอโควิดในทินในช่วงเดือนสามเดือนมีนาคมนะครับก็ลงจากถ้าเอาจุดสูงสุดเลยนะเก้าบาทนะครับลงไปอยู่ประมาณสัก6กบาทกว่านะครับก็ประมาณสักส0มสิเปอร์เซ็นตนั่นแหละนะครับก็ลงมาเยอะครับ ทีนี้มันก็ดูน่าสนใจในการเข้าซื้อแหละนะครับตอนที่มันลงไปนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมันกลับตัวมาได้เยอะมากแล้วนะครับก็กลับขึ้นมาได้แบบเอ่อถ้าเทียบกับต้นปีหรือปลายปีที่แล้วเนี่ยก็คือถ้าเทียบกับเดือนหนึ่งเนี่ยตรงนี้คือเดือนหนึ่งนะครับก็เกินไปแล้วนะครับถือว่าทำหายเหนือกับต้นปีไปแล้วนะครับก็รวมถึงแท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยถือว่าแซงเพื่อนๆไปแล้วนะครับก็ มันก็ถือว่าน่าจะปรับตัวกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วนะครับก็คนซื้อเยอะแหละผมว่านะครับทีนี้ดูกราฟวิกกันหน่อยนี่กราฟวิกก็ชัดเจนมากนะครับว่ามันขึ้นมาจนถึงแบบเดือนสองนะครับพอเจอโควิดเนี่ยลงไปเยอะเลยนะครับก็ประมาณสักเก้าบาทนั่นแหละนะครับแล้วก็ลงไปจุดต่ำสุดอยู่ที่หกบาทเจ็สิบแปดนะครับทีนี้มันก็ทำแนวโน้มขาขึ้นชัดเจนแล้วนะครับเพราะอะไรนะครับหนึ่งก็คือว่า ราคาข้างหลังเนี่ยนะครับมีสามเส้นม่วงแดงเขียวนะครับสีม่วงคือราคาของห้าสัปดาห์สีแดงนะครับสิบสี่เอ่อสิบห้าสัปดาห์แล้วก็สีเขียวสี่สิบห้าสัปดาห์นะครับก็ ราคาของ5สัปดาห์เนี่ยตัดทุกเส้นแล้วนะครับนั่นหมายความว่า5สัปดาห์หลังสุดเนี่ยราคามันแซงแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นการคอนเฟิร์มว่ามันเป็นแนวโน้มข,ขึ้นนะครับแต่มันเริ่มมีความชะลอน,นิดหน่อยนะเดี๋ยวเราพูดกันนะครับแต่ว่าตัวข้างล่างนะครับ MACD กับ RSI เนี่ยก็เห็นว่า MACD ตัดแล้วก็ลงมาข้างล่างนะครับจนเกิดจุดตัดสีเขียวเนาะแต่ว่าสัญ,ญญาณที่มันจะช้านิดหนึ่งนะครับก็มาวัดกันด้วย RSI จริงๆเนี่ย ถ้าจะลงให้สวยนะมันลงให้หลุดไปเลยก็ได้นะแต่มันลงแบบไม่หลุดนะครับลงแบบแตะแ,ตะแล้วก็ขึ้นต่อนะครับแต่ว่าเราคอนเฟิร์มนะครับว่ามันเป็นการขึ้นแบบเออขึ้นได้แล้วเนาะแต่ว่าทีนี้นะครับคือตรงเนี้ยมันเริ่มทําการชะลอตัวนิดหน่อยดูแบบแทนที่มันจะพุ่งต่อนะครับมันเริ่มมีการโค้งๆแล้วนะครับรวมถึงไอ้รตรงเนี้ย แทนที่จะวิ่งแล้วไปขึ้นข้างบนเลยนะครับวิ่งยังไม่ถึงไหนอะทาหัวเหมือนกับวิ่งแนวนอนแล้วนะครับก็ดูแล้วมีความน่าระวังเหมือนกันนะครับก็ถ้าเกิดใครยังไม่ซื้อเนี่ยผมว่ารออีกสักหน่อยให้มันย่อแล้วกันนะครับเพราะว่าดูแนวน้นเหมือนจะต้องมีการย่อลงมาเนาะกราฟเดย์นะครับกราฟเดย์เนี่ยเห็นชัดเจนเลยไหมว่ามันเหมือนทาไซด์เวย์นะครับตรงนี้เนาะนี่นะครับปักไว้ให้หน่อยกลับตรงนี้อ่ะ มันเหมือนทําราคาเป็นไซเวว์นะครับวิ่งอยู่ตรงนี้กถ็ถ้าเกิดถามผมนะผมว่ามันก็ดูแล้วเอออาจจะรอได้นะถ้าเกิดมันหลุดแล้วค่อยซื้อก็ยังทันนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันถ้ามันเบรกเส้นนี้ได้เนี่ยก็ฟ o l l o w บายก็ได้ครับเอ,อ8บาทออ8บาท8เนาะถ้าเมื่อไหร่มันหลุดเนี่ยมันหลุดขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็อาจจะฟ o l l o w บายก็ได้ครับสําหรับคนที่ยังไม่มีเลยนะครับใครที่มีแล้วใครที่มีต่ำๆตรงนี้นะครับผมว่าก็อาจจะสะสมได้นะช่วงนี้สักหนึ่งทีนะครับแต่ว่า ถ้าดูแล้วเนี่ยเอถ้ามันย่อมาก็น่าสะสมแหละแต่ถ้ามันไม่ย่อเนี่ยมันก็ถือว่าสูงเหมือนกันนะเพราะว่าราคาเก่ามันเก้าบาทนะครับเนี่ยตรงนี้คือยอดดอยนะครับปัจจุบันนี้ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็ลองดูครับประมาณสักแปดบาทห้าผมว่ารับได้อยู่นะน,น่าสนใจพอสมควรนะครับสำหรับตัว KF Health นะครับสำหรับ KF Health D นะครับตัวที่มีปันผลนะสำหรับใครที่ชื่นชอบแบบไม่มีปันผลนะครับนี่เป็นกราฟมันเหมือนกันนะครับ เเหมือนจะข้อมูลจะจะจะ,จะน้อยกว่าด้วยนะครับก็สิ่งที่เห็นคือว่าไม่เหมือนกันนี่เดี๋ยวย้อนให้ดูอันนี้คือกราฟมีปันผลนะครับมันวิ่งแบบอย่างนี้เนาะทรงๆนะแล้วก็ไม่ได้ปีนเกินของเดิมถูกไหมแต่ปัจจุบันของอันนี้มันเกินของเดิมไปแล้วนะครับเพราะว่าด้วยหน่วยลงทุนที่มันมันอาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันเพิ่งมาด้วยแหละนะครับคือมันไม่ได้มานานแล้วเหมือนตัวที่มีปันผลนะครับก็ นี่มันเคยจุดสูงสุดก็ประมาณนี้นะครับแล้วจริงๆตอนนี้เป็นเป็น new high ของมันเนาะก็ต้องมีความระมัดระวังในการเทรดนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่จะเข้าเนาะเพราะว่าผมมองว่ามันก็สูงแล้วแหละนะครับอ่ะนี่กราฟคล้ายๆกันครับกราฟคล้ายๆกันแต่เนื่องจากไม่มีปันผลมันก็ทบกำไรเข้าไปอยู่ในตัว NAV นะครับก็เนี่ยขึ้นมานะครับช่วงโควิดในที่ลงไปเหมือนกันนะครับเตรงนี้นะครับ ไ s i ์ไไม่ตัดเหมือนกันนะครับไม่หลุดไปข้างล่างเสร็จแล้วหอขึ้นปุ๊บมีการชะลอตัวเหมือนกันนะครับเนี่ยตัวไ s i ์ไาทเหมือนกันเลยคือวิ่งแล้วก็โค้งนะครับโค้งแบบนี้เนาะไม่ขึ้นไปให้สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทั้ง2ตัวเหมือนกันนะครับกราฟเนี่ยทรงเดียวกันแน่นอนนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัว A นะตัวสะสมมูลค่าเนี่ย มันขึ้นมาสูงแล้วครับเทียบเท่ากับก่อนที่มันจะลงโควิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอย่อแล้วค่อยสะสมดีกว่านะครับทีนี้ใครถามว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับระหว่างตัวที่มีปันผลกับไม่มีปันผลนะผมอ,อ,อธิบายแฟกต์ก่อนละกันนะครับตัวสะสมมูลค่าเนี่ยนะครับหมายความว่าเขาไม่มีการเอาเงินออกมาจากพอร์ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะทบไปเรื่อยๆใน NAV วนะครับสิ่งที่เราจะได้จากการที่ซื้อกองทุนไม่มีปันผลนะครับก็คือว่า พลังของดอกเบี้ยทบต้นนะครับหรือกําไรทบต้นเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับลองนึกสภาพดูว่าเรามี10บาทได้กำไรมาเป็น11นะครับผมก็เอา1บาทเติมกับเข้าไปนะครับกลับกันถ้าเกิดเป็นกองทุนปันผลเขาก็อาจจะปันผล1บาทนั้นออกมานะครับต้นทุนมันยังเหลือ10เหมือนเดิมแต่พออันนี้ตบไป11นะครับตบ12ตบ13เนี่ยแล้วพอมันทํากําไรได้สมมตินะสองกอง10อันนึงไก่อันนึงทบไปแล้วเป็น11นะครับ พอทากาไรได้อีก10%เหมือนกันใช่ไหมไอ้ตัวนี้มันจะได้1.1แต่ตัวนี้ได้แค่หนึ่งนะครับพอมันทบอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับมันจะเยอะเองบอกเลยว่ามันจะเยอะเองเพิ่อมันจะเยอะกว่านะครับถ้าเกิดใครอยากได้กองทุนที่เน้นเติบโตเนี่ยการซื้อแบบสะสมมูลค่าหรือไม่มีปันผลจะดีกว่านะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของออตัวกองทุนที่มีปันผลนะครับ ปันผลเนี่ยเสียภาษีนะครับอยู่ที่10%นะส่วนใหญ่เขาจะบังคับให้หักในที่จ่ายไปนะครับแล้วเกิดใครฐานภาษีไม่ถึง10%เนี่ยก็โอเคไม่มีปัญหานะครับสิ้นปีเนี่ยเราสามารถเอาตัวสลิปของปันผลเนี่ยนะครับไปเคมได้นะครับก็กรอกในภาษีเลยนะครับตอนทําภาษีรายได้ส่วนส่วนตัวเนี่ยนะครับตอนส่งตอนสิ้นปีหรือต้นปีของปีภาษีนะครับก็สามารถไปใส่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครฐานภาษีที่เกิน 1ิบเปอร์เนไปแล้วนะครับก็แนะนําว่าไม่ต้องยื่นก็ได้นะครับเพราะว่ากฎหมายเขาให้เรานะครับว่าเราสามารถชําระแค่สิบเปอร์ซ็นตางนาที่จ่ายได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดฐานภาษีย5่0ิ5ห้ายี่สบยี่้าสิบสมห้าเนี่ยก็ไม่ต้องยื่นแล้วนะครับก็ปล่อยผ่านไปได้เลยเนาะแต่ว่าก็คอนเซิร์นนั่นแหละครับว่าพอมันมีปันผลออกมาแหละนะครับมันก็คือว่าแทนที่ตัวเงินที่อยู่ในกองทุนมันจะได้ทํางานได้เต็มที่เนี่ยมันก็เหมือนถูกเอาออกมาใช้นะครับแล้วก็ผมแชร์ว่าไอเดียก็คือว่า เอาเป็นกองทุนสะสมมูลค่าแล้วอยากใช้เงินตอนไหนก็ขายหน่วยคืนก็ได้นะครับเหมือนกันแหละนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับส่วนตัวผมชอบที่แบบไม่มีปันผลมากกว่านะครับโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับกราฟหุ้น KF Hell นะครับแล้วก็หนังสือที่ชวนการลงทุนด้วยนะครับก็สรุปหลักๆก่อนนะครับลงทุนใน Global Healthcare ทั่วโลกนะครับเป็นหุ้นเนาะแล้วก็ตัวกองทุนของไทยเนี่ยเป็น Passive นะครับส่วน JP Morgan นะครับกองทุนหลักเนี่ย เป็นแอคทีฟแมネจเมนต์นะครับเหมือนกับของเกษตกรที่เป็น KG Health นะครับกองทุนตัวนั้นเนาะทีนี้ p e r f o r m ร์แมของ JP Morgan หรือกองทุนหลักเนี่ยต้องยอมรับคับว่าไม่ค่อยดีนะครับถ้าเทียบกับ b e n c h m a r ์แล้วมันแพ้ครับตั้งแต่จะตั้งกองทุนมาเนี่ยแพ้อยู่ประมาณสัก2%นะครับนั่นก็ จุดมุ่งหมายของเขามันคือการชนะดัชนีชีวัดแต่ว่าตอนนี้มันแพ้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดในความคิดผมนะผมว่าตัวนี้ไม่ค่อยเวิร์คครับลองหาตัวอื่นที่อาจจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าหรืออย,ย่างน้อยก็ชนะเบนจ์มาละกันนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับใครอยากจะเลือกตัวนี้จริงๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะหาตัวที่ดีที่สุดก็ เดี๋ยวรอดูกันนะครับผมคิดว่าน่าจะมีคนขอมาแล้วแหละสําหรับตัวที่ไปลงแบบมาสเตอร์ฟันตัวอื่นนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ใครอยากดูตัวไหนเพิ่มก็คอมเมนต์ตรงนี้แล้วกันนะครับคอมเมนต์ไว้ข้างล่างแล้วเดี๋ยวผมจะทยอยทาให้นะต้องขออภัยจริงๆนะที่ไม่สามารถที่จะทําให้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าหนึ่งคือทําคนเดียวนะครับดายดายการเงินไม่ได้มีพาร์ทเนอร์ไม่ได้มีใครช่วยเลยนะครับก็ทําคนเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมาแบบ รีวิวได้วันละคลิปแหละนะครับลงมากกว่านี้ผมก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะว่าทํางานประจําด้วยนะครับก็ต้องแบ่งเวลามาทาตรงนี้ด้วยนะครับก็หวังว่าจะเข้าใจกันนะครับทุกคนโอเคก็งั้นเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับตอนนี้มีซีรีส์รีวิวกองทุนนะครับมีซีรีส์อ่านกราฟหุ้นนะครับมีซีรีส์ใหม่เป็นโลโบแอดวเซอร์นะครับของ SCB นะครับแล้วก็ผ่อนให้ทีนทํทำงานยังมีอยู่นะครับก็ ติดตามกันได้ทุกคลิปทุกช่องทางเลยนะครับมีทั้ง l ล n e มีทั้ง a c e b o o k นะครับมีทั้ง IG แล้วก็มี YouTube นะครับก็หวังว่าจะแบบติดตามกันทุกช่องทางนะก็พยายามจะทำคอนเทนต์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับทุกคนมากที่สุดนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนอะตอมไดรฟ์กันเงินสวัสดีครับ